ทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันทุเรียนทอดกรอบเกรดพรีเมียมจากชาวบ้านจังหวัดระยองคัดสรรทุเรียนระยองคุณภาพมั่นใจได้หอมกรอบไม่อมน้ำมัน เพราะเมื่อทอดเสร็จนำมาอบลมร้อนเพื่อไล่น้ำมันออกอีกครั้งรับประกันความพรีเมียมขนาด200กรัมห่อละ299บาทค่ะท่านผู้ชมคะจอกข่าวเด็กในวันนี้ค่ะเราจะไปตามติดกันกันกบนะคะข่าวคราวคว,วามเคลื่อนไหวที่มีการเชิญชวนประชาชนให้ไปเข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินนะคะไปในการเปลี่ยนเครื่องส่งพระพุทธ,ธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นเครื่องส่งฤด,ดูหนาวณวัดพระศรีรัตนะ ศาสตราลบในพระบรมหาราชวังค่ะในวันเสาร์นะคะที่20พฤศจิกายนนี้ในเวลา17นาฬกาซึ่งนะคะตามการเชิญชวนนั้นนะคะก็ได้มีการโพสต์ไว้ใน Facebook, เพจ Facebook หลายเพจ Facebook ด้วยกันร,รวมไปถึงนะคะของทางอาจารย์เทพมนตรีลิมบับพยอมด้วยก็ได้มีการระบุเอาไว้แล้วค่ะว่าในช่วงระหว่างการรอรับเสด็จนะคะบรรดาเหล่าดารานักร้องศิลปินและก็ประชาชนจะได้ร่วมกันทํากิจกรรมค่ะนั่นก็คือการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและก็เพลงบ้านเกิดเมืองนอน และนอกจากนั้นนะคะในการเชิญชวนนี้ก็ยังมีการย้ําอีกด้วยละค่ะว่าโปรดแต่งกายด้วยเื้อสีเหลืองนะคะและก็ขอความกรุณาในการสวมหน้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างในขณะที่รอรับเสด็จตลอดจนนะคะยังคงจะต้องปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดอีกด้วยคะ่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะและสําหรับนะคะการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นก็ถือว่าเป็นมิติใหม่แล้วก็ภาพลักษณ์ใหม่นะคะที่เกิดขึ้นค่ะระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนซึ่งก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะก็เรียกว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้เกิดขึ้นครั้งแรกค่ะเมื่อช่วงวันที่13ตุลาคมปีที่แล้วก็หลังจากที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสร็จสิ้นจากพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9และหลังจากนั้นนะคะพระองค์ท่านค่ะก็ได้เสด็จออกทรงเยี่ยมประชาชนนะคะแล้วก็พบปะมีพระราชปฏิสันถานกับประชาชนที่ไปรอเข้าเฝ้ารับเสด็จทั้งบริเวณในพระบรมมหาราชวังและภายนอกพระบรมมหาราชวังท่ามกลางสายฝนที่โปรยปราย และนะคะการเข้าเฝ้ากันครั้งนั้นเป็นการเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็เป็นการเข้าเฝ้าอย่างเป็นกันเองอย่างที่สุดละค่ะบางคนนั้นนะคะได้ขอจับพระหัตถ์บางคนเนี่ยก็ได้ขอกราบพระบาทและบางคนก็ขอเซลฟี่ก็มีค่ะก็ทําเอานะคะหลายคนเนี่ยปรับเริ่มแล้วก็มีความสุขใจกันเป็นตาตามกันและก็หลังจากนั้นค่ะภาพต่างๆเหล่านี้ก็ได้เกิดขึ้นอีกในหลายๆพื้นที่และหลายๆสถานที่ด้วยกันพร้อมๆกันไปนะคะกับป้ายไฟค่ะ ที่บอกได้เลยว่าเป็นมิติใหม่ในการเข้าเฝ้าจริงๆที่ประชาชนคนไทยนั้นนะคะได้นำเอาป้ายไฟนะคะไปชูในช่วงระหว่างที่เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมาราชินีบางก็เขียนคำว่าเรารักในหลวงบางก็เขียนคำว่าในหลวงสู้ๆก็ทำเอาภาพต่างๆเหล่านี้นะคะได้ถูกถ่ายทอดและเผยแพร่ก,กันออกไปทั่วโลกคือไม่ได้เห็นเฉพาะในสายตาของคนไทยทั้งประเทศเท่านั้นแต่ว่าทั่วโลกนั้นก็ยังได้เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ก็ทำเอาคนไทยลหลายๆคนที่อาจจะไม่มีโอกาสนะคะได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดแต่ว่าพวกเขานั้นรู้สึกปราบเริ่มกันไปตตามกันเช่นเดียวกันกับนะคะบุคคลผู้ที่ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีก็ไม่ปานค่ะค่ะท่านผู้ชมคะและกับความสุขของคนไทยทั้งประเทศนี้นะคะก็สะท้อนออกมาจากทางผลโพลนะคะของทางศวนดุสิตโพลที่ได้ไปสํารวจนะคะความคิดเห็นของประชาชนคนไทยเรื่องที่สุดแห่งปี2563ค่ะ ว่าคืออะไรปรากฏว่านะคะจากการสำรวจความเห็นของประชาชนนั้นก็ไปพบนะคะว่าความสุขพิเศษของคนไทยในปี2563นั้นก็คือในหลวงพระราชินีและพระบร,รมวงศานุวงศ์มีพระราชปฏิสันถานกับประชาชนที่ไปรอเข้าเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดซึ่งก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ค่ะที่เป็นกระแสคือหาไปทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวค่ะและไม่เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมคะ แม้แต่กระทั่งสำนักข่าวต่างประเทศเองก็มองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เช่นเดียวกันด้วยอย่างทางสำนักข่าว BBC นะคะก็เรียกปรากฏการณ์นี้ค่ะวว่าเป็นวิถีใหม่ของการรับเสด็จ และก็ยังระบุเอาไว้ด้วยนะคะว่าแม้หมายกําหนดการนั้นจะระบุว่าในหลวงจะเสด็จพระราชดําเนินนะคะไปในช่วงเย็นแต่ก็ปรากฏประชาชนคนไทยนั้นเริ่มทยอยไปรอจับจองพื้นที่เพื่อรับเสด็จกันตั้งแต่ยังไม่เที่ยงเลยทีเดียวโดยมีเจ้าหน้าที่นะคะได้นําสื่อเอาไปปูเอาไว้ให้บริการกับประชาชนที่รอเข้าเฝ้ารับเสด็จบางคนนะคะมีให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับทางสำนักข่าวบีบีด้วยว่าพวกเขานั้นรักในหลวงทั้งชีวิตเนี่ยอยู่ด้วยในหลวงค่ะดูแบงก์ก็คิดถึงทุกวันถ้า ไม่มีท่านแล้วจะเอาอะไรกินค่ะค่ะท่านผู้ชมคะและนั่นก็เป็นความรักความเทิดทูนนะคะของประชาชนคนไทยที่มีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสถาบันพระมาหากษัตริย์ของไทยนั่นเองและยังไงก็ตามนะคะจากนั้นเป็นต้นมาประชาชนคนไทยค่ะก็ได้มีโอกาสนะคะเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกหลายต่อหลายครั้งค่ะจนทําเอาฝ่ายต่อต้าสถาบันพระมาหากษัตริย์เองก็ตกใจไม่น้อยนะคะเพราะพวกเขาเนี่ยคิดแค่เพียงว่า คนไม่รักแล้วก็ไม่เอาสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีอยู่เป็นจํานวนมากโดยไปวัดเอาจากกระแสในโซเชียลมีเดียซึ่งมันไม่ใช่โลกของความเป็นจริงเลยก็นําเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาวัดกับความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศเพราะจริงๆแล้วนะคะในแง่ของข้อเท็จจริงเนี่ยมันปรากฏชัดเลยคะ่ะให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ประจักษ์เลยว่ามีคนจํานวนมากเหลือเกินนะคะที่ยังคงรักและก็จงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ก็ทําให้บรรดากลุ่มก้อนฝ่ายต่อต้านนั้นฝ่อกันไปไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะยังไงก็ตามนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่20พฤศจิกายนก็จะเป็นอีกวันนึ่งละะ้ค่ะท่านผู้ชมคะที่คนไทยจะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเชื่อแน่เหลือเกินนะคะว่าหัวใจของคนไทยทุกคนค่ะหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ให้พระองค์ท่านนั้นได้ส่งทอดพระเนตรเห็นค่ะในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศว่าทุกคนนั้นยังคงมีความรักเทิดทูนและจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านและสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เสื่อมคลายตลอดไปและตราบนานเท่านานค่ะ สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติหมายท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e s h o p s i t s t o r e ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ